สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกรค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะอานะ่าณเดือนนี้นะคะกันยายน ชาวราศีมีนลัคณามีนดาวประจำตัวท่านก็คือดาวพระพฤหัสนะคะได้โคจรที่ราศีเมษในภพเรือนคำว่ากระดุมพระแล้วก็ได้ตำแหน่งคำว่าราชาโชคนะคะเพราะฉะนั้นชาวชาวมีนนะคะท่านก็ยังมีความเขาเรียกว่ามั่นคงในเรื่องของการเงินการรายได้เป็นอย่างดีเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ยังมีดาวเจ้าเรือน ก็คือดาวพังคาเนี่ยมาโคจรได้มาหาจาักรอยู่ตำแหน่งปัตตนีอีกต่างหากนะฮะเพราะฉันก็บอกว่ามีคนอุปถัมภ์คนรักอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือนะคะหรือสนับสนุนในเรื่องของงานอย่างเงี้ยเป็นอย่างดีดาวพฤหัสก็มองผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยแล้วก็ยังมีคนรักอุปถัมภ์อีกต่างหากถือว่าดีถือว่าปังนะคะอ่าแล้วก็ดาวพังคาเนี่ยมาจากเรือนคําว่า สุภะจึงแปลว่าการเติบโตมีช,ชื่อเสียงและแปลว่าผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะด้วยจึงเป็นเรื่องดีๆเข้ามาให้กับชาวาราศีมีนอย่างมากมายนะคะต่อให้พระราหูเนี่ยจะเป็นเจ้าเรือนคําว่าวินาศนะคะแต่อาจจะมองว่าวินาศมาอยู่เรือนกระดุมพระแปลว่าเงินจากสิ่งที่คิดว่าอืเหมือนจะเสียเหมือนจะไม่ได้แต่เชื่อไหมชาวมีนสามารถได้ผลประโยชน์ที่คิดว่า ทำใจแล้วไม่ได้หรอกเนี่ยเชื่อไหมในวินาทีสุดท้ายท่านยังสามารถสำเร็จและได้ผลประโยชน์ตรงจุดนั้นด้วยนะคะเพราะยังโยกกับพระเสาด้วยและพระเสามาจากเรือนลาภาไงคะอ่าจึงแปลว่าลาภะวินาศดาววินาศมาอยู่ที่เรือนกระดุมพระนะคะจึงเป็นผลประโยชน์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะและความรักก็ก็ก็เด่นมากๆนะคะไม่ว่าท่านจะมีคู่อยู่แล้วก็ แบบว่ารักกันอยู่กันแบบยืดยาวได้นะคะแล้วก็ถ้าใครใครโสดนะคะถ้าใครโสดเนี่ยาชาวราศีมีนท่านก็ต้องดูว่าดาวความรักอีกดวงหนึ่งที่จะมองคือดาวดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์เนี่ยไปอยู่ที่คำว่าบุตรบุตรจึงแปลว่ารักใหม่ๆเกิดขึ้นและกลุ่มกับพระเกตด้วยจึงเป็นกระตุ้นในสิ่งที่ คือคนโสดเนี่ยโชคดีเลยค่ะเพราะพระเก,มกตมกระตุ้นทําให้มีสเสน่ห์แรงมีคนเข้าหาเยอะได้และพระสุขก็เป็นราชาโชคนะคะแต่พระสุขเป็นเจ้าเรือนคําว่ามรณะด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนทางกายหรือบางท่านอาจจะบางท่านนะคะอาจจะเจอคนมีจาหนิมาก่อนเป็นพ่อไหม้แม่ไม้เข้ามาอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็นสามารถที่เป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่คนนี้เข้ามาดีอย่างเงี้ย ในแง่ของความรักอาหาโชคแปลว่าดีนะเพราะพระศุกร์โยกกับพังคานไงพังคานมหาจักรนะคะแล้วก็อยู่บ้านของพระพุธซึ่งพระพุธก็ได้ตําแหน่งราชาโชคก,ก็จะมีผลต่อกันพอสมควรอ่านะคะแล้วพระศุกร์ได้ราชาโชคจึงมองว่าปังในเรื่องของความรักและก็เรื่องของการเงินค่ะสําหรับชาวมีนนะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆก็ว่าได้นะคะ ในวันที่9ค่ะดาวพฤกัสก็จะย้ายขึ้นไปที่ราศีเมทุนนะคะในภพเรือนคําว่าพันธุนะคะก็จะไปเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินนะ,ะท่านอาจจะมีเกณฑ์บางท่านอ,าอยู่เรือนอริใช่ไมโยกกับพระพุธอยู่เพราะดาวเจ้าเรือนที่พฤกตมามาอยู่เรือนอริก็แปลว่าจะมีเกณฑ์ขายทรัพย์สินที่ดินอะไรบางอย่างไหมนะคะเจ้าเรือนอริเป็นเกษตรที่ ตอนแรกขายยากบอกขายไปตั้งนานขายไม่ได้สักทีอ่าพอพระเกตย้ายเข้ามาตรงเนี้มากระตุ้นทําให้พระอาทิตย์กับพระพุธเกิดการทํางานพระอาทิตย์เป็นเกษตรแปลว่านิ่งๆอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ก็จะเกิดการเคลื่อนไหวแล้วทาให้สามารถที่จะขายทรัพย์สินได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้ในความหมายที่ปัตตานี มาอยู่อริอจึงแปลการเซ็นสัญญาการซื้อขายอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ได้ก้อนใหญ่ๆเพราะอังคารได้ความหมายคําว่ามหาจักรอยู่พบพันธนินะคะแล้วก็มาถึงดาวาพระฤหัสที่เป็นดาวตนุรักท่านมาอยู่กระดุมพระจึงเป็นการรับผลประโยชน์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะในวันที่18พระอาทิตย์ย้ายมาที่ าราศีกันมาเจอกับพัางคารก็จะไปกระตุ้นนะคะที่กิงก็จะเป็นคู่แอคทีฟไม่ได้เป็นคู่ศัตรูเสมอไปนะพบดีนะคะก็จะแปลว่าอาริปัตนินะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอาริคือปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องที่จะทําโครงการที่จะทําไอเดียความคิดนะคะกับคู่เนี่ยดาวแรกบ้านแรกเรือนกันเป็นเกษตรดาวตําแหน่งคู่ดาวพระพุธมาอยู่เรือนอริจึงเป็นการช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนรักหรือกับคนที่เป็นหุ้นส่วนก็ได้ช่วยเหลือในการนำเสนอในสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับมากที่สุดนะฮะในคำว่าสุภาพป,ปะตะัตตานีช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบนั้นเกิดขึ้นนะฮะในมุมดาวที่ย้ายพระอาทิตย์ย้ายมาที่ราศีกันนั่นเองนะคะแล้ววันที่28ค่ะ มีดาวย้ายสองดวงก็คือพระพุธย้ายเข้าบ้านตัวเองพระศุกร์ย้ายมาที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นคู่สมพลกับดาวพระอาทิตย์ส่วนพระอาทิตย์ก็อยู่บ้านของพระพุธเป็นคู่ประชาสัมพันธ์พระพุธย้ายลงมาพระพุธก็จะได้ตำแหน่งคําว่ามหาอุดแล้วก็เป็นเกษตรเกษตรก็คือความมั่นคงอยู่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความรักมากๆเพราะอยู่พบคําว่าปัตตานีด้วย นะคะปัตตานีเป็นเกษตรจึงมองว่าชาวมีนเดือนนี้คนรักของท่านรักท่านมากช่วยท่านทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนกับเราต้องการอะไรอ่ะที่อยากได้ให้คนรักช่วยเหลือนี่ท่านสามารถได้เลยได้ชิ้นใหญ่ๆมหาอุดมหาจักนะคะในพบคําว่าสุภาษคนรักท่านอยู่ทางไกลไหมท่านโทรคุยโทรอะไรเนี่ยคือจะมีการคอนแทคคุยกันมากขึ้นมีจากที่ ที่ผ่านมาคุยในระดับหนึ่งแล้วแต่ช่วงที่ดาวมากลุ่มกันห,หลายๆดวงแบบนี้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นจริงๆค่ะนะให้ความหมายดีในเรื่องของความรักแล้วก็พบนี้อาจจะเป็นลูกค้าเยอะขึ้นในด้วยถ้าท่านค้าขายอะไรก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่ามีลูกค้าเยอะ,อะเพราะเป็นเกษตรนะคะลูกค้าเยอะลูกค้ามากแล้วซื้อสั่งซื้อสินค้าแบบรถใหญ่ๆห,หรือราคาแบบสูงๆที่จะทําให้ท่าน ชาวมินได้กําไรมหาศาลเกิดขึ้นนี่ก็คือความหมายที่ดีที่ดาวมากลุ่มกันหลายดวงอยู่ในเรือนปัตตนีอ่าเรือนปัตตนีและเป็นเรือนที่อ่อเป็นดาวคารกับพระหัตถ์ถึงกันอยู่ไงคะจึงทําให้ท่านร่ารวยได้ด้วยในเดือนกันยายนคะ่ะประสบความสําเร็จทุกอย่างคะ่ะขอให้โชคดีนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ